ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันแล้วครับกับช่องรถไถนะครับคลังเกษตรยนต์กรุ๊ปนะครับวันนี้นะครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับและก็ผมก็จะมีสิ่งดีๆนะครับสินค้าดีๆมานำเสนอให้กับ FC พ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องนี้ทุกๆท่านอยู่แล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำการรีแอคชั่นกันนะครับสำหรับ MF1840 นะครับแมซซี่เฟอร์กูสันนะครับเครื่องอัดใบอ้อยและฟางข้าวตัวนี้นะครับทำไมถึงฮิตทำไมถึงขายดีราคาเกือบ 700,000 บาทแต่ว่าปีที่แล้วไม่พอขายนะครับไม่พอขายนะครับปีแล้วสั่งจองกันจะมาล้นหลามนะครับปีนี้สินค้ายังมาไม่ถึงเมืองไทยนะครับก็มีการจับจองกันมาแล้วนะครับโดยนะครับนะครับโดยนะครับตัวนี้ตัวฮิตเลยนะครับต้องเรียนก่อนว่านะครับปริมาณสินค้ามีจำนวนจำกัดเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราไม่ได้นำเข้ามาในปริมาณที่มากนะครับเรานำเข้ามาในปริมาณที่เหมาะสมและคิดว่าเราสามารถดูแลบริการหลังการขายให้กับทุกท่านได้นะครับดังนั้นนะครับสินค้านะครับคาดการว่านะครับจะมาถึงเมืองไทยประมาณวันที่1พฤษภาคม2565นี้นะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างลงเรือเดินทางออกมานะครับอาจจะล่าช้ากว่านี้นิดหน่อย5วัน10วันนะครับแต่ว่าได้แน่นอนในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับดังนั้นนะครับก็วันนี้เราจะมาทำการรีแอคชั่นกันให้ชมก่อนว่า MF1840 ตัวนี้นะครับมันมีอะไรดีนะครับราคาแพงบางท่านบอกแพงเกือบ 700,000 บาทเลยเนี่ยทำไมมันมีอะไรดีนะครับของใหม่แกะกล่องตัวนี้มีอะไรดีนะครับสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเนี่ยมากกว่า 10,000 บาทต่อวันจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะขออนุญาตนะครับรีแอคชั่นนะครับคลิป Massey Ferguson MF1840 จากนะครับคลิปของบริษัท IST Farm Machinery นะครับก็ทางบริษัทเขาก็ได้ทำคลิปตัวนี้ไว้นะครับสัมภาษณ์ลูกค้าผู้ใช้งานจริงนะครับวันนี้นะครับผมจะพาไปชมคลิปนั้นกันนะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับคลิปนะครับความรู้เคาะคลิปจากบริษัท IC Farm Machinery ด้วยนะครับครับเดี๋ยวเราไปชมกันว่านะครับเครื่องอัดฟางตัวนี้สามารถสร้างรายได้ให้กับลูกค้านะครับมากกว่า 10,000 บาทต่อวันได้จริงไหมนะครับราคาเครื่องนะครับเกือบ 700,000 บาทตัวนี้นะครับมันคุ้มค่ากับการลงทุนของลูกค้าหรือเปล่าคุ้มค่าหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวไปรับชมกันมันเป็นประโยชน์มากเลยคือว่าเขาได้ควางมากขึ้นเขาทำงานได้ไวขึ้นแล้วสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรครับเวลานะครับในการอัด1ชั่วโมงนะครับมากกว่า100ก้อนเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้มากกว่า100ก้อนทำเงินต่อวันได้มากกว่า 10,000 บาทต่อวันครับสวัสดีครับผมชื่อนพดลนาคปัดครับประกอบอาชีพเกี่ยวกับทางด้านการเกษตรเกี่ยวกับรถอัดฟางครับความเป็นมาก็คือว่าคือที่บ้านเนี่ยประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ข้าวอยู่แล้วแล้วก็มีรถเกี่ยวข้าวอยู่เราก็เลยมาดูเครื่องจักรตัวที่ว่าเป็นรถอัดฟางอีกตัวหนึ่งดูจากในเน็ตว่าเออมีรุ่น Massey 1840เข้ามาใหม่ล่าสุดแต่จริงๆแล้วเราก็มองการอัดฟางนี่มานานแล้วพอรุ่นใหม่มาของ Massey มาเราก็เลยมาดูว่ามันเหมาะกับงานเราไหมเทคโนโลยีใหม่แล้วก็เครื่องจักรกลใหม่เราก็เลยคิดเริ่มลงทุนชื้นในพื้นที่นะครับมันมีเยอะนะครับสวัสดีครับผมอนุรัตน์ณสุวรรณโนะครับเป็นที่ปรึกษาบริษัท IST Farm Machinery จำกัดการที่บริษัท IST ของเรานะครับได้นำเครื่องอัดฟางนะครับ Massey Ferguson รุ่น1840เข้ามาเครื่องตัวนี้นะครับก็เป็นเครื่องที่อัดตรงกลางนะครับอัดตรงกลางนะครับอัดเป็นแนวตรงเพราะฉะนั้นทำให้คุณนพดลเนี่ยมีความสะดวกนะครับกับการวิ่งเข้าไปทำงานในแปลงโน้นแปลงนี้เพราะฉะนั้นรถก็สามารถที่จะลากเครื่องอัดฟางเข้าไปทำงานได้เพราะทำให้วิ่งเข้าไปได้ในทุกๆพื้นที่นะครับที่จะเตรียมการสำหรับการอัดนะครับใ
ในการอัดของคุณนพดล1ชั่วโมงนะครับมากกว่า100ก้อนเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่ได้มากกว่า100ก้อนนะครับคิดดูกันแล้วกันว่าวันนึงคุณนพดลอัดแค่เพียง8ชั่วโมงนะครับหรือ9ชั่วโมงนะครับหรือ10ชั่วโมงประมาณนี้ก็เป็นพันก้อนต่อวันเพราะฉะนั้นคุณนพดลจึงทำงานทำเงินต่อวันได้มากกว่า 10,000 บาทต่อวันสิ่งมาที่เขาชมมาก็คือว่าเขาไม่ต้องเสียค่าแรงเก็บฟางเผาฟางเพิ่ม2เขาได้ฟางมากขึ้น3เขาทำงานได้ไวขึ้นเพราะว่าพอได้เกิดคำชมปุ๊บเนี่ยมันก็คือว่าเรามองเราคิดหรือตอบโจทย์ของเขาได้แท้จริงเราศึกษามาแล้วก็ดูจากของเก่าๆมาเราก็มาแก้ไขให้มันแตกต่างเช่นเขาไม่กระจายฟางกันเราก็มากระจายฟางเพื่อให้ฟางมันแห้งสนิทลูกค้าที่ซื้อไปเขาก็โอเคฟางมีคุณภาพเกษตรกรเนี่ยเขาก็ได้ฟางมากขึ้นคุณนพดล นะครับจะเป็นคนที่มีหัวก้าวหน้ามีแนวคิดในการที่จะต่อยอดในเรื่องของการทำฟางสะอาดเพราะการทำฟางสะอาดเนี่ยนะครับมีการบริหารจัดการฟางนะครับโดยการใช้เครื่องเกลี่ยนะครับกระจายนะครับและก็รวมกองฟางเทคนิคในการอัดของคุณนพดลจะใช้ยังไงบ้างก่อนครับก็คือว่าเราก็มันจะมาใช้รถกระจายฟางเพื่อให้ได้ก้อนฟางเนี่ยสม่ำเสมอกันเพื่อให้ได้คล้ายๆกับว่าเราก็มาเรียงฟางเนี่ยมาให้เป็นระยะสม่ำเสมอกันให้ง่ายต่อการอัดให้ได้เป็นแนวแล้วก็เป็นการลดความชื้นเพื่อให้เราได้ฟางที่มีคุณภาพที่ลูกค้าชอบมากเลยครับหนึ่งแปดสี่ศูนย์ของเรานะครับสามารถที่จะอัดก้อนฟางนะครับได้แน่นได้คุณภาพแล้วก็ความราบเรียบของก้อนนะครับตั้งแต่ต้นจนถึงสุดท้ายเนี่ยนะครับในระยะช่วง1เม็ดเนี่ยนะครับสม่ำเสมอได้ความถี่ความแน่นของก้อนฟางที่คงที่นะครับน้ำหนักโดยรวมแล้วคุณนพดลอัดอยู่ที่20ถึง25กิโลกรัมต่อก้อนน้ำหนักขนาดนี้นะครับก็จะเพียงพอนะครับจะพอดีกับการยกในการขนส่งพอขับนะครับด้านในตรงนี้นะครับที่ตรงหัวโอเวอร์รันคัทตรงนี้นะครับมันจะมีจุดที่อาจจะระบีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็จะต้องดูแลประจำวันว่ามันมีจะระบีอยู่เพียงพอไหมนะครับเพราะฉะนั้นคอยอาจจะระบีมันเข้าไปด้วยนะครับเรามาดูในเรื่องของความหย่อนนะครับของโซ่นะครับของโซ่ขับนะครับของชุดโกยนะครับแล้วก็เรื่องของโซ่ขับของชุดมัดนะครับมันหย่อนมากมันสะบัดจนได้ยินเสียงนะครับก็ต้องเรียกว่ามีการปรับตั้งนะครับเพื่อให้มันเข้าที่นะครับลดการเสียงดังและก็ในขณะเดียวกันนะครับทีมงานหลังบ้านนะครับก็เตรียมนะครับเรื่องของอะไหล่นะครับเอาไว้ให้กับพวกเรานะครับอย่างเพียบพร้อมนะครับในเรื่องของอะไหล่นะครับเรามีตั้งแต่ชุดที่เรียกว่าเป็นพื้นฐานนะครับในกลุ่มของ Not Safety นะครับในกลุ่มของอะไหล่สิ้นเปลืองนะครับและกลุ่มของอะไหล่ที่เกิดจากอุบัติเหตุลูกค้านะครับที่สนใจนะครับได้มีความมั่นใจว่าทาง IST เราได้จัดการเอาไว้เพียงพอแล้วครับนะครับตอนนี้ผมมองความสูงของก้อนฟางนะครับตอนนี้นะครับความแน่นถ้ารถอัดฟางเนี่ยมันเป็นประโยชน์มากเลยคือว่าเรามันต้องเผาฟางทิ้งและการเผาฟางเนี่ยมันก่อเกิดปัญหาเยอะมากมลภาวะเป็นพิษดินเสียแต่เครื่องอัดฟางนี้ทำให้มีประโยชน์ขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดอาชีพในหลายๆอาชีพการที่บริษัท IST ของเรานะครับได้นำเครื่องอัดฟางนะครับ Massey Ferguson รุ่น1840เข้ามานะครับเป็นเครื่องมือนะครับที่ช่วยในเรื่องของการลดการเผานะครับสามารถที่จะแปรรูปนะครับนำไปส่งขายนะครับในกลุ่มของเกษตรกรนะครับผู้เลี้ยงทำฟาร์มโคนม
นะครับผู้ที่ปลูกผักนะครับในทางการเกษตรเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้นะครับเครื่องอัดฟางจะเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับที่ตอบโจทย์นะครับในยุคปัจจุบันนะครับที่ช่วยภาครัฐนะครับในเรื่องของการรณรงค์ในการลดการเผาครับ